ดอกกระเดียมักปีเอาไหมเฮ้ยเมามืดเลยนะเอามาสดๆป้าดอสารเอามาเมื่อกี้สารนั่นเลยคือมักสารนี่ตัวนี้ยังสดใหม่สารนี่ยังว่าใหญ่แต่ไม่เคยเห็นผมกะส่วนเผ่าพองฮะส่วนเผ่าพองคนรอบกลางเผ่าพองเผ่าพองเผ่าพองใจแน่อยู่คนละแดนยังได้มาเป็นแฟนกันพี่เป็นหนุ่มไทยข้ามฟ้าจากเมืองบึงกาฬหอบใจสงสารขึ้นทางปากสันธานีขายอย่างง้อเนี่ยโอ้คนต่างเพิ่งขายอย่างนี้เลยนี่ขายยังไงเบิ่งด้วยเฮ้ยเฮ้ยพาพี่น้องลงไปเบิ่งด้วยแตงเนี่ยแตงเนี่ยแตงแซ่บพี่ด้วยแตงเนี่ยไปครับลงไปเบิ่งน้องกันสบายดีนี่คือตลาดน้อยๆกลางหุบเขาผมมาจากเมืองเวียงคล้องไกลเติมแล้วอันนี้ในบ้านนี่ยังเนี่ยไอ้ฮะบ้านเสียงลือเมืองยังอันนี้โคตรพอโคตรแมนนอสานปาดเด็กบ้านเท่าไหร่นี่มาสาวห้าบ้านเสียงลือในเมืองยังเนี่ยบ้านนอสานน้องบริคันโอ้ขึ้นบริคันแล้วเนาะอ้าวเขาเขตบริคันแล้วครับบ้านเสียงลือปาดอันนี้นอยังนี่นอตาวนอบุญนะครับอันนี้บักแตงนี่บักแตงนี่แซ่บโอเคนี่มักปีอ๋อปีกล้วยอันนี้มักปีปลาปีปลานะครับนี่ตลาดอยู่กลางหุบเขาเมืองบริคันแขวงบริคำไส้สปลาวนะครับตอนนี้ผมเข้าเขตเมืองบริคันแล้วผมเดินทางมาจากเมืองเวียงทองเอาไปเฮ้ยเอาไปเฮ้ยเมามืดเลยนะเอามาสดปาดอสารเอามาเมื่อกี้สารนั่นเลยคือมักสารนี่ตัวนี้ยังสดใหม่สารนี่ยังว่าใหญ่แต่ไม่เคยเห็นผมกะนี่นักเต่าเคยอ้าวเคยอยู่นี่10ปีเคยเห็นแต่สารบะหน้าน้องปิ้นสำนิ้วก้อยนี่ครับจะเกิดมาก็ให้เห็นนี่ล่ะน้องปิ้นก็เกิดมาครับก็เห็นนี่กันมันจะหนุนเด้อ350 บาทเอาทั้งพี่พร้อมมั้ยคนละ5เด้อเอาทั้งพี่พร้อมเออคนละ5เออแล้วอย่าอุดหนุนกันเอาคู่ฮานเอาคู่ฮานเอาคู่ฮานอุดหนุนกันคู่ฮานเป็นยังตัวนี้ดีอันนี้กะหันเดี๋ยวให้นางเอกไปจัดการเลยนะครับโอ้อันนี้นออันนี้แกงแซ่บด้วยนี่อันนี้นอยังนี่นอเฮียนอเฮียนะครับนอเฮียแกงแซ่บป๊อดสารใหญ่ผมจะเคยเห็นใหญ่ก็วายอีกใหญ่ก็วายอีกนะครับต้องเอกเขาแตงให้เอาถ้าพี่พ่อแม่ให้บักแตงเลยหันพี่พ่อมีอุดหนุนพี่น้องทั้งพี่พ่อมโอ้ขึ้นเมืองบริคันแล้วเนาะอีจักรักในฮอดบริคันเนี่ยห้าสิบปลายละคนบริคันแสดงว่าไปปากสันก็เหลือเป็นร้อยคนตัวเนี่ยเป็นร้อยลักคนละโอ้โดยโอ้เลยเป็นร้อยโลนะครับร้อยโลหอดปากสั้นบริคันอีก50ประมาณ50ก็ลักเอาเห็นพ่อแสนเลยไหมเฮ้ย
ขายพ่อแสนเลยว่าตึมมันหัวแสนเลยสามารถบักแตกได้สัตว์ได้ยังอ๋อเอาสิไปเอาอ๋อเอาแล้วพี่บ่าเออก็จะให้เพิ่นให้เพิ่นจ่ายกันทั้งพี่พร้อมล่ะกาวทั้งพี่พร้อมล่ะก็เอาบักแตกทั้งพี่น่ะป้ากับมอสานแซ่บบ่มอสานแซ่บมอสานใหญ่ครั้งแรกน้องปิ่นก็เพิ่งเคยเห็นกันผมก็แฮงบ่เคยเห็นเลยครับปิ้นเอานอบุญพร้อมแล้วกับบักแตงซอยเพิ่นพร้อมนะทั้งคนเอานอบุญไปแกงนะครับโอ้มีสัญญาณเน็ตอยู่วะมีอยู่เนาะป้าบอยู่กลางภูวันนี้ยังมีเนาะสบายดีคนน้อยกินข้าวยังไงข้าวใบเกลือเนาะใบเกลือเนาะไม่เกือยังค่ะยังอีกแดงโอ้ยเอาไปใจทั้งพี่โดยไอ้ได้เงินเก็บอยู่ข้างหลังนะนี่เอาใส่ข้างล่างมาใส่หน้าเอาใส่ข้างหลังก็ได้เอาสื่อซอยพี่น้องเพิ่นครับเพื่อสิได้มื้อฮอดบ้านกันสิเอาโน่นได้เด้อมันสิบ่เหี่ยวบ่เฮ้อมันต้องได้แกงกินมื้อนี้แล้วเนาะไปหาแกงใส่เนาะบัดนี้เฮือนพี่น้องใส่เนาะได้ตะแฮงแม่นบ่แม่นฮะกะมาเอามื้อกี้สดๆเลยโอ้ตะแกงมื้ออื่นมันสิแซ่บอยู่บ่มันเหี่ยวล่ะแซ่บเนาะนางเอกเขากำลังจัดการอยู่นี่ครับอยู่กลางหุบเขาก็มีตลาดนะครับสินค้าทางการเกษตรพี่น้องเพิ่นปลูกไว้เพิ่นหาอยู่นี่ล่ะธรรมชาตินี่ล่ะครับมองนี่สงสัยจะเป็นมองเพิ่นนอนไปนอนไว้ขายของปีปลาโอ้อันนี้เป็นปีปลาเนาะปีปลามันเหี่ยวนะครับปีปลาพุ่นนะเอาไปเฮ็ดอะไรกินน่ะนี่แกงไทยมันเอาบุญแกงไปใส่โอ้มักปีปลาเนี่ยไปแกงเฮ็ดเอาบุญพุ่นว่าเอาไปตำเป็นบ่โดยไปมกแล้วก็ตำมกแล้วก็ตำเดี๋ยวเฮาเผาอ่ะนะเขาเผาไฟแล้วมาตำแซ่บได้เห็ดแจ่วตำเห็ดแจ่วเฮ้ยแซ่บได้มันเคยลอกนะสูตรนี่นี่ก็ลอกกระเดียมักปีอันนี้คือปีปลานะครับมักปีปลาอันนี้ก็เป็นมักปีปลาคือกันเอาไปใส่แกงบุญไอ้แกงนอบุญก็ได้เพิ่นว่าไม่ได้เดี๋ยวเอาเข้าใจได้ได้เอาละบ่เฮ้ยได้หยังแน่เฮาเอาอดนุนครบทุกร้านแล้วเนาะอันนี้เขาเอิ้นนอหยังอ่ะอันนี้นอบุญก็ได้นอบุญกับนอหวายไอ้นอสารใหญ่สารยักษ์สารใหญ่เอามาแกงเขาได้สิอันนี้จะปากควมยังเนี่ยปากเขาจะเอาอันส้นเผาโพงฮะส้นเผาโพงคนลอกกลางเผาพองเผาพองเผาพองโอ้เผาพองคือเผาตูมบ่ะบังอยู่บ่หน่อไม้จะห้องบังอยู่บ่หน่อไม้กับบังบังโอ้พองกับตูมอย่าคล้ายๆอย่าคือเดียวเนาะเผาตูมแถวเมืองจำเมืองไซยมพรน่ะค่อยไปน่ะอันบังกินแกงหน่อไม้น่ะอันบังอันบังกินน้ำของว่านั่นเหรอโยดากโยดากโอ้อมดากอมดากอาบน้ำอึมดากอึมดากโอ้เผาตูมแล้วอมดากโยดากโยเลี้ยวกินเหล้าโยเลี้ยวโยเลี้ยวกินเหล้าเอ้าคือกันตัวนี้คล้ายๆกันครับโอ้ภาษาเรากลางเนาะเผาพองเผาตูมโยเลี้ยวลำไปหลักนี่บักตัวดินก็มีขนมเยอะขนมเป้าอ่ะแม่แม่แท้กับโบฮู้แบบโอ้เผาตูมแล้วล้ำไปหลากบักถั่วดินอันบักถั่วดินบ้านเจ้าอีหยังตัวห่อ
ทั่วห้องอ๋อแต่ต่างเดียวอยู่เนาะแต่ต่างเดียวแต่มีบางอย่างคือกันอยู่เนาะบางอย่างมันคือกันอือเอาได้ความรู้ความเอ้าขอบใจเด้อสบายดีทุกคนเด้อสบายดีเด้อขอบใจเด้อฮะเอ้าขนมขนมขายใหญ่เฮาเหลือซ้ํานี้เพราะว่าเมียค่อยกินมดเมียค่อยกินนําทางมดมาแล้วป่ะมาแล้วเว้ยของต้อนยังต้อนเพิ่นเนี่ยโอ้ขนมอ้าวซื้อเอาให้ขาใหญ่ไหมเจ้าของแล้วไปกินเบิดอ่ะทางให้อ้ายน่ะอืออ้ายได้กินขนมพร้อมนี่ขอบใจเด้อดูไปแล้วเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายสบายดี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 ไปขึ้นรถมันไม่เอาถึงอันนี้ฮะป้าจะเกิดมาหาจะเห็นนี่เด้อเนาะสารเนาะสารยักไปไปเดินทางครับเอ้าขาใหญ่ตื่นแล้วตัวนี้โอ้โหขาใหญ่ตื่นเหรอไปเดินทางกันต่อครับโอ้โหเขาแม่ก็ตื่นบอกนอนตึมลงตึมลงเขาข้าไปตัวเป็นผู้เมืองใช่ไหมป้าหนอสารผู้ใหญ่ครับแกมันไม่เคยเห็นเลยโอ้ขนาดน้องปิ้นก้นอยู่นี่เกิดมายังไม่เคยเห็นครับใหญ่สุดกับซัมโป้มือโอ้เคยเห็นอันนี้ใหญ่ดีป้าทางกันต่อครับพี่น้องครับตอนนี้เราเดินทางมาฮอดท่าสีเป็นที่เรียบร้อยครับบ้านท่าสีเมืองพ้นสวรรค์ตรงไปปักสันนี่ไปเชียงขวางเชียงขวางตรงไปพ้นสวรรค์ตรงไปอีก150โลนะครับเชียงขวางทางมองจอมท่องผมก็ไปได้ลัดไปหากันได้คือกันครับมองเหนียวเลี้ยวซ้ายเขาสิไปปักสันอันนี้อยู่ท่าสีเมืองบริคันนะครับนี่แขวงบริคัมไซสปปลาวครับปะโทบักกวยไหมโอ้ยเมื่อบักใหญ่เลยแยกท่าสีเฮาเลี้ยวซ้ายครับเพื่อจะไปเมืองบริคันครับแล้วก็เมืองปากสั้นครับถ้าตรงไปเมื่อกี้นี่เฮาจะไปเชียงขวางนะครับอีก150โลเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปเนาะไปหาลูกก่อนกินทอดลูกแล้วลูกนี่มานําอยู่อีกลูกนึงหลายมือแล้วบรรยากาศบ่ได้บรรยากาศมันต้องนั่งกินแบบร้านแบบนั่นพักไปเขาไม่พักเว้ยเขาเปรี้ยวเขากินเขาไม่พักเขาเปรี้ยวเขาต้องไปนั่งกินแบบบรรยากาศแบบมันหวานยังน้อยร้านเมื่อกี้นี่มันส่งในเมืองโคตรเขาต้องส่งแบบนั่งกินกระต๊อบมาแล้วจะคักมันจะได้บรรยากาศกินแซ่บป่ะกินที่ว่าในร้านคุ้มของมันมีลีดิร้านกลางภูเขาอดเอาไปกินร้านนั้นได้สันนะกลางภูเขาตะวันมันต้องเลยโอ้มันต้องเลยอะไรไปอีกได้มันต้องเลยผาเมืองไปอีกโอ้มันก็สิโดนได้เออว้าตื่นแล้วโอ้น้ำไหลแท้โอ้น้ำสั้นครับนี่คือขัวขามน้ำสั้นนะครับมาจากท่าสีที่จะไปเมืองบริคันป๊าดน้ำสั้นน้ำป่าไหลหลากรวบรวมกันมาทั้งภูเขาตาอยู่ไปเช้าครับอยู่ไปเช้าตื่นแล้วตื่นแล้วอยู่ไปเช้าครับไปเช้าเรื่องไปเท่าไปหาเท่าคุณบอก ตื่นแล้วแบตเต็มละซาดแบตบอกเมื่อกี้นี่บ่แบตเบิร์ดบ่แมทเมดซาดแบทบ่มีแห้งยังมีแห้งมีแห้งละโอ้มีแห้งแล้วกับบรรยายตัววันนี้ว้าววันนี้มีแห้งแล้วพอบ่งรู้หั่นดิหั่นดิผู้ใดอันนั้นเลิกเรียนเด้ผู้ใดผู้ใดโอ้ก็เจ้าเลิกเรียนบ่อ้ายเลิกเรียนบ่สบายดีสบายดีเลิกเรียนมาสบายดี
อไอ้เพิ่นโอ้ไอ้นี่ก็บ่ใส่เกลือน้ำมูกบัดนี่ไปดีนายเลิกเรียนครับเอ็มบ่ครับแม่นายเอ็มบ่เฮ้ยเอ็มว่ะหุ่นอีก66กิโลครับก็จะหอดปากสั่นยายก็นอนตื่นอยู่เขาเขาลงจากภูเขาลงมาแล้วแต่กะยังลงบ่สุดมีภูเขาน้อยๆยังสิพี่น้องเมยเอาผักแพร่เอียเอียทางหน้าพี่น้องเมยพี่น้องม่งมันจะเอียไปทางหลังนะนั่นขายใหญ่ตื่นแล้วนะครับแวะอยู่ที่ผาเมืองนะครับตอนนี้เราอยู่บ้านผาเมืองเมืองบริคันแขวงบริคำไซสปป.ลาวขายใหญ่แวะกินข้าวก่อนยายนอนตื่นบ่ดูควันกลุ่มเลยบ่ได้เบิ่งสาวนักเรียนเพิ่นขายอีหยังครับโอ้นี่รถไถสิ่งรถสิ่งมาตะสวนโอ้สาวม.ใดนี่เรียนอยู่ม.ใดแล้วนี่ม.สามคือเลิกเร็วแท้ซะโอ้มันก็บ่ายซะจะ4โมงแล้วเนาะอันนี้ราคาปิ้งหมูเนาะนี่ครับปิ้งหูหมูกับใส่กับข้าวเปียกโอ้ฟันกลุ่มเลยชุดหนึ่งเนาะขายใหญ่แวะกินข้าวก่อนโอ้คือคักนะครับบ้านผาเมืองเนี่ยอีกประมาณสัก50โลครับหอดปากสั้นอันนี้แวะพักรถก่อนนะครับเพิ่งลงมาจากภูเขาลงมาจากภูเขาแล้วก็แวะพักรถพักคนพร้อมดูขนาดโอ้ครับโอ้ขายใหญ่นั่งใส่นี่นั่งพี่มานั่งพี่กับแม่ไหมนั่งพี่กับแม่แล้วโอ้รถเตี้ยนี่บอแนะนำนะครับเมื่อกี้อยู่เราโดดลุ่มเข้าไปมันมีหลุมใหญ่นะครับมันมีช่วงที่ฝนตกล่ะรถบรรทุกมันเหยียบได้กินเฟ้ออีกคือเอาไว้ที่เฟ้อขับเปียกขับเปียกที่เอาวะไอ้สร้างหูหมูส่วนหนึ่งกระซิบหาพันสองยางกับใส่ครับโอ้ยชิ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 กินข้าวข้าวเปียกเมื่อนี้เอาข้าวเปียกอย่างเดียวนะกินข้าวเปียกเลี้ยงทองแล้วมากินข้าวเปียกผาเมืองข้าวเปียกเลี้ยงทองแล้วมีคำใส่เมื่อนี้มากินข้าวเปียกผาเมืองไอ้คาบเที่ยงมากินอยู่ผาเมืองเมืองบริคันแขวงบริคำใส่ด้วยกันครับโอ้ยเป็นช่วงแรกแหละครับมันก็เลยคือคักพอดะหูคนมาตะเวียกตะการเรียนเลิกเรียนนะครับคือคาดเป็นพิเศษโน่นมาลูกเงี้ยนยังสั่งไหมสองถ้วยมานั่งกินตั้งหนวดไปสั่งบ่ไอสั่งหัวหมูเขาเปียกหมูกรอบมีบ่จะคอกับเขาเปียกยังประกอบเพื่อกันบ่มาเล่านี่เมนูที่กินบ่อยที่สุดในการเดินทางก็คือข้าวเปียกมันง่ายดีมันสะดวกรวดเร็วว่าไงวัวกี้โอ้คือกักกับแต่จำแรกอยู่ที่บ้านหัวเมืองถือว่าเป็นบ้านใหญ่นะครับอยู่นี่โอ้โหอันนี้รถนักเรียนเต็มเลยเรียนเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวเขาแวะเติมพลังกันครับพักรถพักคนซะก่อนแล้วไปเดินทางกันต่อ
กินข้าวเปียกกันอีกหนึ่งข้าวของเราก็คือข้าวเปียกเหมือนเดิมแต่อยู่คนละเมืองครับเราทำมีหูหมูครับเออเขาเปียกมุกก่อนขายใหญ่ครับยางกวนอยู่นะไม่ต้องกินแล้วนี่สิกิโฟนครับครับมีแข็งร่วมมากอันนี้คลายลงนี้ที่กินอันนี้กินข้าวเปียกนี่ข้าวเปียกนี่เช่นกินข้าวเปียกป่ะเนี่ยนั่งนี่นี่โอ้ยสีกระเบิดปอมนี่เลยสบายดีเมืองปากสันตอนนี้เราเดินทางมาหอดปากสันไปที่เรียบร้อยครับพี่น้องครับเมื่อตึบมืออยู่บนรถเบิดมือเลยนะครับตั้งแต่เศร้าออกจากที่พักอยู่เมืองเวียงทองก็ใช้เวลาอยู่บนรถทั้งวันเลยทั้งวันเลยวันนี้ฮอดแล้วฮอดแล้วปากสันฮอดแล้วครับเราจะนอนที่ปากสันกันคืนนี้พรุ่งนี้เราก็จะข้ามกลับประเทศไทยผ่านขับรถผ่านภูเขามาเป็นหลายร้อยลูกเป็นพันลูกนะครับทางเกือบ400ลูกที่เราเดินทางมานะครับแต่ว่ามันใส่ความเร็วบ่ได้ก็เลยแต่เสาขัดคำเลยโอ้ยไปหาโรงพักกันมาเนี่ยครับครับข้าเราบ่ปากสั้นเราบ่จะได้ไปหาไอ้แอลว่ามาอื่นบ่ก็ปากสั้นล่ะปากสันโดยสวัสดิภาพครับป้ากับลุงเดี๋ยวไปหาที่พักก่อนนะครับเมื่อยบ่ปวดแอวแล้วขับรถจนปวดขาปวดแอวบ่ล่ะเมื่อยบ่ที่เมื่อยบ่ที่เมื่อยบ่เย็นเมื่อยบ่ครับ